อยู่นะทีนี้ครับพอเปิดขึ้นมาหน้าต่างเป็นอย่างนี้นะครับของบางคนอาจจะเคยใช้มาก่อนมีเครื่องมือเต็มไปหมดนะครับเดี๋ยวลองมาเซตทุกอย่างให้เหมือนกันนะครับเพื่อจะได้เรียนรู้พร้อมกันนะครับเวลาท่านเริ่มต้นเขียนเครื่องมือเกตะข้างขวามือลบออกสิครับมีอะไรเปิดอยู่ช่วยกดปิดมันไปนะครับแล้วทีนี้ตามผมมาครับมาที่วิววิวครับนะเห็นมองเห็นไหมครับมองเห็นไหมถ้าซูมให้อย่างนี้แล้วยังมองไม่เห็นนะครับนะเดี๋ยวช่วงเย็นไปที่โรงพยาบาลสวนดอกนะครับนะฮะไปหาหมอตาเลยครับนะบอกว่าผมเป็นเบาหวานระยะสุดท้ายแล้วเบาหวานขึ้นตาแล้วนะครับนะคลิกที่วิวครับแล้วท่านติ๊กที่ทูลบาร์ครับอยู่เป็นแถบแรกแถบแรกนะครับเป็นคำสั่งแถบแรกคลิกที่ทูลบาร์ครับปึ๊บพอคลิกที่ทูลบาร์ครับปึ๊บนะเลือกที่ออปชันก่อนเลยครับที่ออปชันที่ออปชันเห็นลากไอคอนไหมครับมันติ๊กอยู่ไหมท่านลองดูสิครับถ้าติ๊กเข้าติ๊กออกมันทำให้เครื่องมือมันขนาดต่างกันนะครับใครชอบใหญ่ๆก็ติ๊กลากไอคอนแต่ถ้าใครที่จอเก่าๆหน่อยครับเป็นความละเอียดจอมันน้อยอาจจะเลือกเป็นอะไรครับติ๊กออกนะเพื่อให้ทำไมครับเราสามารถเห็นเครื่องมือได้เต็มจอนะครับเพราะไม่งั้นบางทีไอ้เครื่องมือนี้แหละครับมันอาจจะล้นออกไปลงด้านล่างใช่ไหมครับมันมองไม่เห็นนะโอเคครับหลังจากนั้นครับกลับมาที่แถบทูลบาร์ทวนอีกทีนะครับใครไม่ทันบอกใครที่พลาดไปนิดสักนิดอะไรยกมือนะครับนะเดี๋ยวเราจะมีทีมงานไปช่วยนะครับนะครับไปที่ไฟล์นะครับนะครับไปที่ไฟล์ไปที่ไฟล์แล้วก็ขอโทษครับไปที่วิวแล้วไปที่ไหนครับทูลบาร์ที่ทูลบาร์คลิกที่แถบทูลบาร์ครับเมื่อท่านคลิกที่แถบทูลบาร์แล้วครับนะเดี๋ยวเราจะมาทำไมครับเอาออกให้เกือบหมดเหลือแค่4เครื่องมือพอนะครับอันที่1ที่ท่านต้องเอาไว้ครับ1ลักทูลเซตครับ2เลเยอร์นะครับ1ลักทูลเซตนะครับอันนี้ที่เอาเก็บไว้นะครับอันอื่นติ๊กออกครับ2เลเยอร์เอาไว้3เมชเมนต์เอาไว้ครับนะแล้วก็4ครับ4คือเมนูที่ชื่อวิวอยู่ล่างๆครับนะครับวิวเพราะนั้นเนี่ยที่ทูลบาร์นะครับเราเก็บทูลบาร์ไว้แค่4อย่างพอก็คือ1ลักทูลเซตมองเห็นไหมครับมีใครมองไม่เห็นไหม2อะไรครับเลเยอร์3เมชเมนต์นะครับแล้วก็4วิวครับขอ4เครื่องมือพอหลังจากนั้นครับกดอะไรครับ close ออกไปมาดูครับ4เครื่องมือคืออะไรอยู่ไหนบ้างลักทูลเซตคือเครื่องมือนี้ครับนะผมขอใหม่สิครับของผมเมื่อกี้อาจจะไปติ๊กเป็นอันเล็กออกผมขอใส่ใหญ่ๆนะเพื่อท่านจะได้มองเห็นชัดนะครับลักทูลเซตคือเครื่องมือที่อยู่ด้านซ้ายมองเห็นไหมครับมองเห็นนะจุดไข่ปลาคือเครื่องมือย้ายเครื่องมือนี้ครับพอเรามาวางที่จุดไข่ปลาเรียงๆอยู่นะครับมันจะเกิดเป็นลูกศรสี่เหลี่ยมสี่ทิศนะเราสามารถลากออกมาได้นะครับลากออกมาได้อยากให้กลับไปก็ดับเบิลคลิกครับดับเบิลคลิกที่ด้านบนมันก็กลับไปที่เดิมนะครับบางทีท่านบอกว่าผมมันอยากให้มาอยู่ด้านขวาได้ไหมครับได้นะครับแต่ขอให้กลับอยู่ด้านซ้ายนั่นแหละครับนะขอให้กลับอยู่ด้านซ้ายเหมือนเดิมนี่คือชุดเครื่องมือลักทูลเซตก็น่าจะเกือบครบครับทุกอย่างที่เราใช้ในสเก็ตอัพนะอยู่ในนี้เกือบหมดแล้วต่อไปครับเครื่องมือที่2ชื่อเลเยอร์มองเห็นไหมครับเลเยอร์ลองลากออกมาสิครับเลเยอร์ก็จะมีอะไรครับไว้จัดการเลเยอร์นะครับอันนี้ก็ไว้ที่เดิมครับลากกลับไปที่เดิมนะครับลากกลับไปที่เดิมต่อไปคือเครื่องมือที่ชื่อวิวครับนี่วิววิวก็จะมีมุมมองISO view นะครับ top view front view นะครับแล้วก็ right view back view แล้วก็ left view นะอันนี้อยู่ที่นี่นะครับลากกลับไปที่เดิมต่อไปครับ measurement ของบางท่าน measurement จะอยู่ด้านล่างถูกต้องไหมครับข้างล่างไหมอยู่ล่างไหมครับช่วยลากออกมาสิครับแล้วมาไว้ข้างบนนะครับอยู่ข้างล่างลากออกมาครับมันอยู่ข้างล่างก็ลากออกมาแล้วมาไว้ข้างบนครับนะเอามาไว้ข้างบนเพราะ measurement นะครับมันจะบอกว่าเราว่าเดี๋ยวต้องคีย์อะไรแล้วเวลาเราคีย์ตัวเลขลงไปมันจะเห็นครับอันมีประโยชน์นะครับเราสามารถมองเห็นได้ว่าเราคีย์อะไรลงไปเพราะบางครั้งท่านลืมสลับอะไรครับลืมสลับภาษาไทยภาษาอังกฤษมั่งนะคีย์ไปก็ไม่ขึ้นสักทีนะครับนะครับจะเริ่มรู้สึกรำคาญตัวเองทำไมไม่เหมือนของชาวบ้านเขานะครับโอเคครับเรียบร้อยนะครับเราขอ4เครื่องมือก็พอสำหรับการลองเรียนรู้ครั้งแรกนะครับขอ4เครื่องมือก็เพียงพอนะครับนะอันต่อไปครับ
ช่วยเปิดไฟล์ครับเปิดไฟล์ตามผมมาเลยครับเปิดไฟล์แล้วไปที่ท่านเก็บไปที่ท่านเก็บ copy เก็บไว้ครับเปิดไฟล์แล้วกด open ครับเปิดไฟล์แล้วกด open นะครับแล้วไปที่ workshop ครับก็คือไปที่แฟ้มที่ชื่อ scan up ของเรานะครับแฟ้มที่ชื่อ scan up นะท่านเก็บไว้ที่ไหนนะครับผมเก็บไว้ที่ desktop ครับแล้วผมเก็บไว้ที่ scan up นะหาสิครับ scan up ผมไว้ไหนนะอยู่ที่นี่นะครับแต่วันนี้ก็ไปที่ scan up ครับแล้วท่านช่วยไปที่workshop 3ใช่ครับ workshop 3พอคลิก workshop 3ครับช่วยเปิดศาลาขึ้นมาสิครับศาลา2016ครับจะเปิดคลิกเข้าไปนะครับปึ๊บมันก็เป็นไฟล์อะไรขึ้นมาครับชิ้นงานเล็กๆนะครับชื่อว่าศาลานะใครเปิดไม่ได้ไหมครับยกมือยกมือนะครับติดขัดคิดว่าตัวเองติดขัดให้ยกมือนะครับเดี๋ยวผมย้ายน้องๆเข้าไปช่วยนะครับนะนะครับเพราะแรกๆท่านต้องติดขัดอยู่แล้วถูกต้องไหมครับที่เหลือเปิดได้หมดเลยเหรอครับต้องชื่นชมนะเปิดนี่เปิดไม่ได้นะนุ๊กอยู่ไหนน้องมาดูพี่ก็หน่อยทวนอีกทีนะครับผมทวนอีกทีทำตามอีกสักรอบก็ได้นะครับไปที่ไฟล์นะครับที่ไฟล์กด open ครับ open นะครับพอกด open ครับนะครับให้ท่านไปที่ท่านเก็บข้อมูลผมไว้นะครับเมื่อกี้ก็ไว้ที่ไหนก็ไว้ที่ไหนครับจำได้ไหมก็ไปหาครับ SketchUp แล้วไปที่ตัวของ Workshop นะครับ3 Workshop 3ให้เปิดไฟล์ชื่อศาลาสมัครในบุกขึ้นมานะครับครับที่เปิดไม่ได้หาไม่เจอใช่ไหมครับด้วยไงเมื่อกี้ที่บอกเปิดไม่ได้หาไม่เจอเหรอครับด้วยไงเจอแล้วนะโอเคนะครับมีใครยังเปิดไม่ได้มั้ยครับมีไหมโอเคนะครับได้หมดนะโอเคครับพอท่านเปิดได้นะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านไปรีเซ็ตคำสั่งย่อทั้งหมดก่อนนะครับท่านอาจจะเคยตั้งไว้ก็ลองทำร่วมกันก่อนนะครับเป็นการเรียนรู้นะครับไปรีเซ็ตคำสั่งย่อก่อนครับตามผมมาครับเอาเมาส์ไปที่ Windows ครับคลิกที่ Windows เมาส์คลิกที่ Windows ครับหลังจากนั้นครับเลื่อนไปที่ Preference Windows นะครับ Windows แล้วไปที่ Preferenceพอ Windows ไปที่ Preference นะครับให้ไปที่ช็อตคัทครับตามทันมาไหมครับทันไหมตัวอีกทีนะครับไปที่ Windows แล้วไปที่ Preference ครับแล้วไปที่ช็อตคัทครับช็อตคัทนะพอไปที่ช็อตคัทครับให้มองหาปุ่ม Reset All นะครับเห็นไหมครับปุ่ม Reset All นะครับเห็นไหมครับพอเจอปุ๊บกดเลยครับเราจะรีเซ็ตคำสั่งย่อให้เหมือนกันบางคนคำสั่งย่อไม่ทำงานไม่ได้รีเซ็ตด้วยนะครับกดรีเซ็ตลงไปครับกดรีเซ็ตปุ๊บกดโอเคเรียบร้อยตอนนี้คำสั่งย่อซึ่งท่านอาจจะเคยตั้งไว้คนที่เคยใช้อยู่นะครับก็จะถูกรีเซ็ตไปคนที่ไม่เคยตั้งหรือคีย์บอร์ดมีปัญหานะครับก็จะถูกรีเซ็ตนะครับถูกรีเซ็ตให้มันกลายเป็นนะครับเหลือแต่ตัวสกินอัพที่ตั้งค่ามานะครับนะโอเคครับหลังจากนั้นครับเราจะเริ่มเรียนรู้คำสั่งแรกคำสั่งแรกคือคำสั่งซูมครับคำสั่งซูมครับกด Z ลงไปสิครับกดซูมครับคำสั่งซูมย่อด้วยตัว Z นะเราคลิกที่ปุ่มนี้ก็ได้หรือคลิกที่ Z ก็ได้ต้องกดซูมสิครับกด Z สิครับพอกดปุ๊บเมาส์เป็นรูปอะไรครับเมาส์เป็นรูปแว่นขยายใช่ไหมครับกดแซดเมาส์เป็นรูปแว่นขยายอยากออกจากคำสั่งกดสเปซบาร์ครับรู้จักสเปซบาร์ไหมครับสเปซบาร์แถบที่ยาวที่สุดในคีย์บอร์ดของเราก่อนเริ่มสอนมีใครพาคีย์บอร์ดแยกไหมครับคีย์บอร์ดแยกมีไหมครับยกมือหน่อยยกมือหน่อยใครใช้คีย์บอร์ดแยกอยู่อู้หลายคนนะใช้คีย์บอร์ดแยกอยู่ที่ใช้เพราะใช้แคปอยู่ด้วยใช่ไหมครับใช่ไหมทีนี้ลองจินตนาการว่าตัวเองเดินไปเซ็นทรัลเฟสติวัลนะครับแล้วไปนั่งที่ร้านสตาร์บัคแล้วก็จะนั่งเขียนแบบเปิดคีย์เปิดโน้ตบุ๊กเสร็จต้องยกคีย์บอร์ดอีกมาต่างหากมันเท่ไหมครับอันเลิกซินะครับไปเลิกซินะถ้าเลิกไม่ได้เดี๋ยวไปที่สระบุรีนะครับไปที่ถ้ำกระบอกนะมันมีอะไรครับที่เขาไว้เลิกยาครับนะก็บอกว่าผมมาเลิกการพกคีย์บอร์ดแยกอย่างพวกนะครับนึกถึงว่ามันไม่เท่แล้วหมดสมัยแล้วนะครับนะแล้วเดี๋ยวพอท่านใช้ไปกดที่อะไรครับคือพอเราใช้สกินอัพครับหลักๆสิ่งเวลาท่านใช้สกินอัพหลักๆคือเมาส์ครับ
ตอนนั้นเนี่ยครับไม่ต้องพกคีย์บอร์ดแต่ไปหาเมาส์ดีๆมาใช้ดีกว่านะครับโอเคครับกลับมาที่เราพอเรากดเคาะไปที่ไหนครับตอนนี้ท่านลองเลือกใช้คีย์บอร์ดนะครับที่ท่านใช้คีย์บอร์ดมาลองเลือกใช้แล้วใช้อะไรแทนครับลองใช้ตัวที่คีย์บอร์ดในโน้ตบุ๊กแทนนะครับทีนี้ลองกดแซดครับวิธีใช้งานคำสั่งคือคลิกลงไปที่รูปคลิกลงไปที่หน้าจอครับคลิกที่มุมไหนของจอก็ได้ครับคลิกค้างไว้แล้วขยับเมาส์คลิกซ้ายค้างไว้แล้วขยับเมาส์ครับเห็นไหมครับนี่เป็นการอะไรครับนี่เป็นการซูมคลิกซ้ายค้างไว้ขยับเมาส์ท่านคลิกตรงไหนก็ได้ของจอการซูมด้วยคำสั่งแซดคำสั่งซูมมันจะซูมขึ้นมาจากหน้าศูนย์กลางของจอนะครับใช่ไหมครับเห็นไหมครับลองเอาเมาส์วางริมๆสิครับคลิกลงไปเหมือนกันไหมครับมันก็ซูมจากศูนย์กลางของจอเหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยคำสั่งซูมเราซูมจากตรงไหนก็เหมือนกันคือซูมจากศูนย์กลางของจอนะครับคลิกสเปซบาร์คอสเปซบาร์ออกครับเพื่อออกจากคำสั่งซูมนะครับคำสั่งแซดคำสั่งแซดผมมีข้อแนะนำว่าไม่ต้องใช้ที่ไม่ต้องใช้ครับลองเลื่อนเมาส์สกอร์เมาส์กลางลองครับสกอร์คือการถอยเข้าถอยออกลองเอาเมาส์ลูกล้อกลางครับดันไปข้างหน้าสิครับมันซูมไหมครับซูมไหมแล้วเอาเมาส์วางที่ไหนศูนย์กลางการซูมอยู่ที่นั่นนะครับเอาเมาส์วางตรงไหนศูนย์กลางการซูมอยู่ตรงนั่นเอาเมาส์วางที่รูปบ้านศูนย์กลางการซูมอยู่ที่รูปบ้านเอาเมาส์วางที่ริมจอศูนย์กลางการซูมอยู่ที่ริมจอนะครับเห็นไหมครับทีนี้สังเกตเมาส์ตัวเองดันไปข้างหน้าเมาส์มันซูมไหมครับถ้าท่านดันไปข้างหน้าแล้วมันติดขัดอึกจะซูมก็ไม่ซูมจะถอยก็ไม่ถอยเมาส์เสียครับไปซื้อใหม่ทีนี้ลองถอยสิครับซูมออกเลื่อนลูกล้อออกมันซูมออกไหมครับซูมออกไหมนี่เป็นการซูมด้วยเมาส์เพราะฉะนั้นเวลาทำงานจริงให้ซูมด้วยเมาส์เท่านั้นนะครับให้ซูมด้วยเมาส์เหตุที่ต้องซูมด้วยเมาส์เพราะว่าไม่ว่าท่านคาอยู่ในคำสั่งอะไรท่านซูมด้วยเมาส์ได้ตลอดเช่นเขียนเส้นอยู่สามารถซูมด้วยเมาส์ได้ copy อยู่ซูมด้วยเมาส์ได้นะแต่ถ้าเราจะใช้ซูมด้วยตัว Z เราต้องมากดไหมครับต้องมากดนะเพราะฉะนั้นเราทำไมครับไม่ต้องซูมด้วยคำสั่งแซดหรือคำสั่งซูมต่อไปครับช่วยถอยอาคารให้เล็กๆหน่อยครับถอยอาคารให้เล็กๆหน่อยนะครับให้มองเห็นเล็กๆหน่อยครับปึ๊บแล้วกดซูมเอ็กเทนสิครับซูมเอ็กเทนมีคำสั่งย่อนะครับดูได้ที่วิวนะครับแล้วเลื่อนลงมาล่างๆครับที่กาเมล่าครับขอโทษพูดผิดที่กาเมล่าครับแล้วเลื่อนลงมาล่างๆ Zoom Extend คือตัวนี้ครับมีคำสั่งย่อคือ Control Shift E ก็คือกด Control Shift แล้วก็ E แสดงว่าต้องใช้นิ้วกี่นิ้วครับ3นิ้วกดนะ Control Shift E นะครับจะกดยังไงก็เรื่องท่านแล้วแต่ถนัดนะครับมันก็สามารถใช้ Zoom Extend ได้แต่ไม่จำเป็นนะครับใช้ปุ่มนี้ก็ได้เพราะนานๆใช้ทีเท่านั้นกดที่ปุ่มนี้ครับ Zoom Extend ชิ้นงานก็จะขึ้นมาเต็มจอมั้ยครับเต็มจอนะครับเพราะนั้นไม่ว่าบางทีท่านหลงทิศครับเกิดอาการหลงทิศอย่างเงี้ยสมมุติครับอยู่ๆเผลอเข้าไปอยู่ในคานอย่างเงี้ยครับมองอะไรไม่เห็นเลยหลงทิศใช้ Zoom Extend ครับปึ๊บมันก็จะทำไมครับซูมชิ้นงานขึ้นมาเต็มหน้าจอเราค่อยสามารถหมุนได้นะครับนี่คือ Zoom Extend นะครับ Zoom Extend นะฮะต่อไปครับคำสั่งต่อไปนะครับที่ไม่ใช่ Zoom Extend นะที่เพิ่มเติมจากคำสั่ง Zoom นะครับ Zoom Review ครับลองกดสิครับ Zoom Review คือมุมมองย้อนไปไหนครับย้อนหลังกลับไปนั่นเอง Zoom Review นะครับนี่คือ Zoom Review นะครับ Zoom Review นะครับข้างๆ Zoom Review คือ Zoom Window ครับ Zoom Window ลองคลิกครับแล้วลองไปลากครับคลิกซ้ายแล้วก็ลากครอบหัวคนวันนี้ตอนนี้ผมเนี่ยครับผมจะซูมอย่างเงี้ยนะครับซูมวินโดว์ปึ๊บคนก็ถูกซูมขึ้นมาเต็มจอใช่ไหมครับนี่คือซูมวินโดว์นะครับอันนี้ให้รู้จักไว้แต่ไม่เคยใช้นะครับที่ใช้บ่อยๆสุดก็คือการเลื่อนเมาส์นั่นเองนะครับใช้บ่อยสุดแล้วนะครับนะเลื่อนเมาส์นั่นเองมีคำสั่งซูมนะครับคำสั่งซูมต่อไปครับเป็นคำสั่งควบคุมหน้าจอเพิ่มเติมจากคำสั่งซูมตอนนี้ผมรบกวนท่านหน่อยครับช่วยใช้ซูมวินโดว์ซูมไปที่หน้ารูปหน้าคนหน่อยครับซูมไปที่รูปหน้าคนนะครับปึ๊บนะเรียบร้อยหลังจากนั้นครับท่านลองใช้เมาส์นะครับขยับสิครับไปที่ว่างๆครับแล้วลองขยับเมาส์มันขยับยากไหมครับบางครั้งมันขยับยากเห็นไหมดังนั้นให้วางเมาส์ที่หน้าคนนะครับ
เวลาเมาส์เกิดอาการซูมยากให้ท่านวางเมาส์ไว้ที่วัตถุครับแล้วซูมเข้าออกมันจะซูมง่ายนะครับเพราะฉะนั้นวางเมาส์ที่วัตถุนะครับเป็นการซูมนะครับต่อไปครับเพิ่มเติมจากคำสั่งซูมคือคำสั่งแพนที่เป็นรูปมือครับลองคลิกครับแพนเมาส์กลายเป็นรูปสีอะไรครับเป็นรูปอะไรรูปมือใช่ไหมครับระหว่างที่อยู่คำสั่งแพนท่านก็ยังสามารถซูมได้ลองดูครับระหว่างอยู่คำสั่งแพนท่านสามารถซูมเข้าออกได้ส่วนคำสั่งแพนนะครับคือการทำไมครับถอยออกมาหน่อยครับแล้วจับที่รูปบ้านครับโยกไปมาสิครับจับก็คือคลิกซ้ายโยกไปมานี่คือแพนครับแพนคลิกซ้ายสามารถที่จะขยับได้นะครับแพนก็คือเหมือนมือไปแปะแล้วก็ทำไมครับเลื่อนแบบนี้เองนะแพนระหว่างที่อยู่คำสั่งแพนใช้คำสั่งซูมในโดยการสกอร์เมาส์ได้ไหมครับได้ไหมลองดูสิครับได้ไหมครับได้ไหมครับนะเพราะฉะนั้นการซูมเข้าซูมออกด้วยเมาส์ดีที่สุดนะครับนี่คือคำสั่งแพนนะครับเคาะสเปซบาร์ออกสิครับเคาะสเปซบาร์ออกเราออกมาเป็นไม่อยู่ในคำสั่งไหนเลยต่อไปครับคำสั่งต่อไปคือคำสั่ง orbit ครับ orbit นี่เป็นคำสั่งในการควบคุมหน้าจอที่สำคัญที่สุดแล้วนะครับ orbit กด orbit ครับเมื่อกี้ลืมบอกครับแพนย่อด้วยตัว h นะครับแพนนะย่อด้วยตัว hนะครับแต่ว่าจริงๆก็ใช้น้อยนะครับย่อตัวให้ตรงกลมนะต่อไปออบิทครับตัวนี้คลิกลงไปแล้วลองคลิกที่รูปบ้านสิครับคลิกไม่มีผลอะไรกดค้างไว้สิครับคลิกซ้ายค้างไว้แล้วลองขยับเมาส์มันหมุนวัตถุได้ไหมครับหมุนวัตถุได้นี่คือออบิทครับนี่คือออบิทลองหมุนให้มันตีลังกาสิครับทำได้ไหมครับทำได้ไหมท่านทำได้ไหมครับให้หมุนตีลังกานะครับให้หมุนแบบนี้ได้ไหมครับนั้นเวลาออร์บิทจะช่วยท่านสามารถไปทำงานมุมไหนก็ได้นะครับพอออร์บิทแล้วลองสกอร์เมาส์สิครับซูมได้ไหมครับระหว่างอยู่ออร์บิทได้ไหมครับได้นะครับนะครับลองกดชิปค้างไว้สิครับกดชิปค้างไว้นะครับกดชิปค้างไว้ครับเห็นไหมครับระหว่างอยู่คำสั่งออร์บิทเราสามารถเข้าคำสั่งแพนได้ไหมครับลองดูครับผมกดชิปเป็นรูปอะไรครับมือมันก็คือการแพนนั่นเองกดชิปค้างไว้แล้วกดอะไรครับกดลูกล้อซ้ายมันก็สามารถแพนได้แต่เราจะไม่ใช้มันครับขอสเปซบาร์ออกไปขอสเปซบาร์ออกไปให้เมาส์เป็นสีดำนะครับออร์บิทไม่จำเป็นต้องไปกด O แล้วครับไม่จำเป็นต้องไปกดที่นี่ก็ได้นะครับไม่จำเป็นอย่าพยายามอย่าไปใช้วิธีนี้ให้ใช้วิธีนี้ครับที่เมาส์ของเรามีลูกล้อไหมครับมีไหมมีไหมครับกดตรงๆไปที่ลูกล้อสิครับกดตรงๆไปที่ลูกล้อพอเรากดตรงๆไปที่ลูกล้อเกิดอะไรขึ้นครับมันเข้าสู่คำสั่งออบิทไหมครับเข้าไหมเข้านะกดตรงๆไปที่ลูกล้อครับแล้วขยับเมาส์กดตรงๆแล้วกดค้างด้วยนะครับกดค้างไว้กดตรงๆค้างไว้ครับแล้วขยับเมาส์เป็นการใช้คำสั่งอะไรครับออบิทแล้วกดชิปสิครับกดชิปค้างไว้ด้วยมันจะเป็นการอะไรครับแพนไหมครับแพนนะครับกดตรงๆค้างไว้ออร์บิทกดชิปร่วมด้วยเป็นการแพนนะครับนะกดชิปร่วมด้วยเป็นการแพนทีนี้ครับถ้าอยากซูมนะครับทำไงครับก็เลื่อนเมาส์ธรรมดานั่นเองใช่ไหมครับนะเพราะนั้นเนี่ยสำคัญที่สุดคือเมาส์ไหมครับกดตรงกลางกดตรงกลางก็เป็นการออบิทนะฮะกดชิปร่วมด้วยก็เป็นการแพนนะครับนั้นเวลาควบคุมหน้าจอให้ใช้วิธีนี้นะครับสเต็ปต่อไปครับมาดูสเต็ปต่อไปเห็นมุมมองนี้ไหมครับมุมมองท็อปวิวเห็นไหมครับนี่คือท็อปวิวลองกดท็อปวิวสิครับท่านกดท็อปวิวดูครับที่หน้าจอเราสังเกตที่หน้าจอเรากดท็อปวิวปุ๊บอะไรเกิดขึ้นครับเส้นสีแดงอยู่ที่ไหนบอกผมหน่อยเส้นสีแดงแดงอยู่ไหนครับแดงอยู่ขอบจอคอมพิวเตอร์ใช่ไหมครับโน้ตบุ๊กใช่ไหมครับเส้นสีเขียวอยู่ด้านซ้ายใช่ไหมครับนี่เส้นสีเขียวนะอยู่ด้านซ้ายใช่ไหมครับอันนี้มันอาจจะมองไม่เห็นหน่อยนะมันอาจจะเป็นสีเดียวกันนะครับนะครับมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับแดงไปทางนี้นะครับส่วนเส้นสีเขียวนะครับไปตามนี้นะครับนี่แดงกับเขียวนะครับมุมมองท็อปวิวก็คือการมองจากไหนครับบอกผมหน่อยกันนะครับจากบนลงล่างทีนี้ครับเวลาเขียนสกรีนอัพให้ท่านทำความเข้าใจอย่างนี้เลยนะครับว่าเวลาเรามองลงมาจากท็อปวิวนะครับจากบนลงล่าง
แล้วท่านสังเกตสิครับหน้าบ้านหันไปทางแกนสีอะไรครับนะครับในระบบ3มิติสีแดงคือแกนแดงนะครับคือ x ครับแกนแดงคือ x แกนเขียวคือแกน y ส่วนแกนน้ำเงินคือแกน z นะครับนะทีนี้เวลาเราต้องการเขียนอะไรลงบนพื้นแกน x กับแกน y นั่นคือระนาบพื้นนั่นเองนึกถึงพื้นโต๊ะของท่านนะครับ xy คือพื้นโต๊ะของท่านเพราะนั้นเนี่ยโต๊ะทำงานของท่านเปรียบเสมือนพื้นที่ในระนาบ x กับ y ครับโต๊ะทำงานเปรียบเสมือนพื้นที่ในระนาบ x y ตอนนี้ท่านนั่งอยู่ที่ไหนครับนั่งตรงนี้ใช่ไหมให้เข้าใจอย่างนี้นะครับท่านนั่งตรงนี้เพราะนั้นเส้นแกน x จะขนานกับอกเราใช่ไหมครับติดกับอกเราส่วนแกน y คือเส้นที่อยู่ขอบโต๊ะด้านซ้ายของเรานะครับให้ท่านเข้าใจอย่างนี้เวลาสร้างชิ้นงานให้สร้างลงบนโต๊ะxy คือโต๊ะครับโต๊ะทำงานที่ท่านนั่งทำงานเพราะฉะนั้นเวลาท่านนั่งทำงานอยู่ตรงนี้นะครับเขียนแบบอย่างเงี้ยหน้าบ้านเนี่ยหันมาทางไหนครับหันหาแกนอะไรบอกผมหน่อยแกนแดงหน้าบ้านต้องหันหาแกนแดงตลอดนี่สำคัญมากนะครับไม่งั้นท่านจะหลงทิศนะครับอย่าหลงทิศให้เข้าใจว่า xy คือโต๊ะทำงานแกนแดงคือขอบโต๊ะที่อยู่ติดกับอกเราตอนนี้ครับส่วนแกนเขียวคืออะไรครับแกน y ซึ่งอยู่ขอบข้างของเราแล้วน้ำเงินล่ะครับคืออะไรคือที่มันพุ่งขึ้นฟ้ากับลงดินนะครับนั่นคือน้ำเงินเพราะฉะนั้นพอพูดถึงแกนแดงแกน x แกน x ไม่ได้หมายความว่าไปทางขวามือนะครับแต่แกน x คืออะไรครับด้านซ้ายด้านขวาแกนเขียวหรือแกน y ก็คือด้านหน้าด้านหลังส่วนขึ้นบนก็คือแกนอะไรครับแกนน้ำเงินหรือแกน z บนล่างนะครับเราต้องเข้าใจแล้วเมื่อเวลาเราเขียนชิ้นงานเราก็ต้องเข้าใจว่าอะไรก็ตามครับเอาออกเครื่องติดกันเลยครับผมเอาพึ่งมาอ๋อโอเคนึกว่าเรื่องติดกันนะครับแล้วเราต้องเข้าใจต่อด้วยครับว่าเวลาเราเขียนเสาเนี่ยครับสมมติเราเขียนเสาเนี่ยเสาเนี่ยครับถ้าเสามีแกนแกนอะไรครับต้องพื้นฟ้าก็คือน้ำเงินใช่ไหมครับพุ่งตามความยาวเสาถ้าคานนะครับไปตามอย่างนี้เพราะฉะนั้นแกนน้ำเงินก็พุ่งออกจากด้านหลังของคานนั่นเองอันนี้ให้เข้าใจนะครับนะเพราะนั้นเนี่ยแกนมีความสำคัญนะในระบบ3มิตินะครับโอเคครับมาต่อเราต่อผมขอมุมมองทบด้านหน้าหน่อยครับมุมมองด้านหน้า front view front view ครับ front view ท่านก็จะเห็นว่าพอท่านกด front view แกนอะไรอยู่ติดอกเราครับ front view แกนแดงเหมือนเดิมเห็นไหมครับเพราะนั้นหน้าบ้านต้องหาแกนแดงนะครับเห็นไหมครับนี่คือลองขยับนิดสิครับจัดมุมมองแบบผมสิครับใช้ออบิทใช้เมาส์ของเราครับคลิกค้างลงสิครับขยับนิดหนึ่งเราก็จะเห็นภาพนะครับนั้นเวลาเขียนชิ้นงานให้อยู่ในพื้นที่อะไรครับแกนแดงแกน x แกน y นะครับแล้วหน้าบ้านต้องหันหน้าไปทางไหนครับหันหน้าแกนแดงเสมอนะครับนะน้ำเงินคือในแนวดิ่งนะครับนะขึ้นบนลงล่างนะครับเราต้องเข้าใจนะครับขอมุมมองด้านหน้าใหม่ครับท็อปวิวใหม่พอท็อปวิวท่านเห็นไหมครับมันเห็นรูปด้านหน้าแต่มันเห็นเป็น3มิติไหมครับเห็นเป็นภาษามิติหรือเปอร์สเปกทีฟเดี๋ยวเราจะเซตให้มันเป็นแบบพาราเรลโพซิชันคำว่าพาราเรลโพซิชันก็คือเห็นตรงไปนะครับพาราเรลคือขนานเห็นแบบขนานนะครับลองดูครับตามผมมาไปที่วิวครับไม่ได้อยู่ที่นี่ไปที่คาเมล่าขอโทษครับผิดไปที่คาเมล่าครับแล้วใกล้ๆกับเปิดตอนนี้เห็นไหมครับเราอยู่ในมุมมองเปอร์สเปกทีฟเราลองจัดมุมมองแบบพาราเรลโพซิชันสิครับเราจะเห็นความแตกต่างกันดีลองจัดดูสิครับปึ๊บเราจะเห็นตัวบ้านตัวอาคารเหมือนเป็น2มิติเหมือนในแผนที่เราเห็นใช่ไหมเขียนใช่ไหมครับเพราะอะไรครับเพราะมันเป็นมุมมองแบบตรงๆไม่ใช่มุมมองแบบเปอร์สเปกทีฟลองใช้ออบิทครับใช้ลูกล้อเมาส์กลางของเราครับขยับหน่อยครับเราจะเห็นว่ามันก็ยังเป็นแบบ3มิติแต่มุมมองมันเป็นพาราเรลโพซิชันก็คือมุมมองแบบขนานมุมมองแบบขนานท่านสังเกตเส้นสีน้ำเงินครับสังเกตเส้นสีน้ำเงินเส้นสีน้ำเงินขนานกับขอบจอเราไหมครับขนานไหมนี่คือมุมมองแบบขนานนะครับนะครับเส้นอื่นอาจจะไม่ขนานแต่เส้นสีน้ำเงินจะขนานกับขอบจอตลอดเวลาเห็นไหมครับนะนะครับเส้นสีน้ำเงินจะขนานกับขอบจอตลอดเวลาแล้วสังเกตเส้นสีแดงกับเส้นสีเขียวด้วยครับนะมันก็จะมองเหมือนเป็นมุมฉากอยู่ตลอดเวลาเพราะเป็นมุมมองเปอร์สเปกทีฟเอ้ยพาราเรลโพซิชันกลับไปที่มุมมองเปอร์สเปกทีฟสิครับไปที่คาเมล่าแล้วไปที่มุมมองเปอร์สเปกทีฟปุ๊บเราจะเห็นว่าทำไมครับบางครั้งบางมุมมองนะครับมันมองเหมือนเส้นแกนเขียวแกนน้ำเงินนะครับมันเอียงอยู่เห็นไหมครับ
บางครั้งเหมือนเอียงอยู่ไหมครับนะครับนี่คือมุมมองเปอร์สเปกทีฟแล้วภาพอาคารก็จะเป็นแบบเปอร์สเปกทีฟเหมือนที่เราเรียนมาคือดูเป็น3มิติสวยๆนะครับเดี๋ยวผมจะสอนท่านให้สลับ2มุมมองนี้แบบง่ายๆนะครับผมจะใช้ตัว V ครับให้ท่านสลับคำสั่งตอนนี้เรากด V สิครับมันสลับไหมสลับไหมครับไม่สลับเพราะเรายังไม่ได้ตั้งคำสั่งย่อนั่นเองมาตั้งคำสั่งย่อกันครับเป็นครั้งแรกที่เราตั้งคำสั่งย่อตามผมมาเลยครับไปที่ Windows ที่ Windows ครับไปที่ตัวของ Preference ครับทันไหมครับไปที่ Windows นะ Windows เลื่อนลงมาครับไปที่ Preference นะครับที่ Preference ครับให้ไปที่ Shortcut ครับที่ Shortcut ช่อง Filter คือช่องเสิร์ชหาคำสั่งนั่นเองช่องฟิลเตอร์ลองพิมพ์คำว่าเปิดสิครับ P E R P E R นะครับเปิดสเปกทีฟแล้วท่านเห็นไหมครับบนสุดมันเจอคำสั่งชื่ออะไรครับคาเมล่าเปิดสเปกทีฟเห็นไหมครับคลิกลงไปสิครับที่ช่อง Add Shortcut ครับช่วยพิมพ์เลขตัว V เข้าไปหน่อย V V นะครับ V แล้วกดบวกนะครับกดบวกครับพอกดบวกครับขยับลงมาล่างครับมีปุ่มอะไรครับโอเคกดโอเคอีกทีนะครับพิมพ์คำว่าเปิดพอพิมพ์คำว่าเปิดเสร็จเจอคำไอ้ perspective นะครับใส่ V ลงไปแล้วกดบวกนะครับพอกดบวกเสร็จ V จะมาอยู่ล่างที่ช่อง assign แล้วกดโอเคครับเรียบร้อยหลังจากนั้นกลับมาที่หน้าจอเราแล้วลองกดสิครับกดตัว V ครับท่านเห็นความแตกต่างเห็นความแตกต่างไหมครับเห็นไหมมุมมองแบบนี้อาจจะไม่เห็นอะไรชัดเจนว่ามันต่างยังไงไปที่มุมมองด้านหน้าสิครับฟรอนต์นะครับไปที่ฟรอนต์พอไปที่ฟรอนต์ครับสังเกตสิครับมันมีความต่างไหมครับต่างไหมเห็นความต่างยังอยากได้มุมมองเหมือนกับเห็นมองเป็น2มิติในแคดอยากดูว่ารูปด้านที่จะโชว์ในอะไรครับในแบบแปลนแบบ2มิติเป็นยังไงเราก็ใช้มุมมองแบบนี้กดปุ๊บก็เป็นมุมมองแบบ3มิตินะครับทีนี้เรากดมุมมองแบบ ISO view หน่อยครับมุมมองแบบ ISO viewมันก็จะเป็นมุมมองแบบอะไรครับมุมมองเหมือนคล้ายๆภาพ ISO view นะเป็นมุมแบบ3มิติกด V ซ้ำนี่ครับเห็นไหมครับเห็นไหมแบบไหนหลอกตามากกว่าครับแบบนี้คือ perspective แบบนี้คือ parallel projection แบบไหนหลอกตาครับ parallel projection ใช่ไหมครับเวลาท่านเขียนท่านควรใช้ perspective เขียนนะครับแต่เวลาทำไมครับอยากจะดูรูปด้านนะครับท่านก็อาจจะใช้อะไรครับมุมมองของเราเรียก projection นะครับขอมุมมอง top view บ้างครับ top view นะครับ top view ก็เช่นกันนะครับนะครับพอท่านมุมมอง top view ท่านสังเกตที่คนสิครับสังเกตที่คนถ้าคนเป็นเส้นอย่างนี้แสดงว่าอะไรครับเป็นมุมมอง parallel projection นะ top view นะแต่ถ้าคนทำไมครับมีมิติสักหน่อยเพราะว่าพอดีหลังคาไม่ต้องชี้นะครับมันทำให้ดูไม่ออกนะครับเห็นไหมครับหลังคามองดูเหมือนไม่เท่ากันนี่คือมุมมองperspective พอกดปุ๊บอย่างนี้หลังคาเท่ากันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเป็นมุมมอง parallel projection ขวามือหน่อยครับมุมมองขวามือนะครับไปที่ไลท์ครับพอไปที่ไลท์ครับลองกดสลับสิครับกด V สลับเห็นความต่างไหมครับเห็นความต่างชัดเจนนะครับเพราะนั้นอยู่ที่เราชอบแบบไหนนะครับนะแต่เวลาผมแนะนำผมก็จะแนะนำว่าเวลาเขียนท่านใช้มุมมองแบบ3มิตินะครับเขียนก็คือ perspective เขียนนะครับทีนี้ครับช่วยกลับไปที่มุมมอง Top View หน่อยมุมมอง Top View อธิบายแล้วนะครับว่านี่คือโต๊ะทำงานของเราเพราะนั้นเราจะใช้มุมมอง Top View บ่อยในการสร้างชิ้นงานนะครับเพราะนั้นผมจะพาท่านไปตั้งคำสั่งย่อด้วยนะครับให้เป็นมุมมอง Top View นะหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าท่านเราอยู่ในมุมมองอื่นแล้วเราสามารถกดมุมมอง Top View ได้ทันทีตามมาอีกรอบครับตั้งคำสั่งย่ออีกรอบนึงไปที่ Windows ครับWindows แล้วไปที่ Preference ครับเหมือนเดิม Windows นะครับแล้วขยับมาครับไปที่ Preference เหมือนเดิมนะครับพอ Preference เหมือนเดิมครับให้ท่านไปที่ Shortcut ครับแล้วกดหา Top ครับ TOP TOP เราก็จะเจอคำสั่งที่ชื่ออะไรครับ Standard View แล้วก็ Select Top นะครับTOPเจอแต่ด่านวีแล้วก็ select top ช่วยกดชิป V หน่อยครับกดชิปชิปคือลูกศรที่ชี้ขึ้นนะครับอยู่ประมาณซ้ายล่างกับซ้ายขวาของคีย์บอร์ดนะครับ
ไม่ใช่ซ้ายล่างครับคือล่างครับล่างซ้ายล่างขวานะกดชิปครับแล้วกด V พร้อมกันครับมันก็จะเกิดเป็นชิป V นะครับชิป V แบบนี้นะครับเกิดชิป V แบบนี้แล้วกดบวกครับแล้วกดโอเคเรียบร้อยหลังจากนั้นครับเราก็จะได้อะไรครับเราก็จะได้ตัวของท็อปวิวเรากดชิป V สิครับกดคีย์บอร์ดที่ชิป V มันก็จะวิ่งไปที่ไหนครับท็อปวิวทันทีเห็นไหมครับท็อปวิวเราใช้บ่อยผมเลยอยากให้ท่านตั้งคำสั่งย่อคำสั่งย่อไม่จำเป็นต้องเหมือนผมย่ออะไรก็ได้แต่ทำไมครับติดเหรอครับยกมือหรือเปล่าเมื่อกี้อ๋อโอเคครับกดชิป V ทีนี้ลองกดชิป V สลับกับ V สิครับเห็นไหมมันมีความต่างแล้วนะครับนี่คือเริ่มต้นในการควบคุมหน้าจอนะครับนะครับออบิทอีกทีครับช่วยออบิทหน่อยครับคลิกเมาส์คลิกอะไรครับออบิทกดเมาส์ลงไปนะครับที่กลางนะครับแล้วก็ลองกดค้างไว้ขยับสิครับมันก็สามารถปรับหน้าจอขึ้นมาได้นะครับแล้วลองกด V สลับสิครับนะครับนะลองขยับไปหลังบ้านให้ผมหน่อยครับทำได้ไหมครับอยากได้มุมมองหลังบ้านก็ขยับครับออบิทขยับนะครับเพราะนั้นนี่เป็นการควบคุมหน้าจอนะครับมีความสำคัญมากนะครับมีความสำคัญมากไม่งั้นเราจะทำไงครับทำงานไม่สนุกถ้าควบคุมหน้าจอไม่ได้ดั่งใจนะครับมีความสำคัญมากนะครับผมทวนให้ทีนะครับนะเวลาเราอยากซูมใช้คำสั่งอะไรครับใช้อะไรครับขยับเมาส์ไปด้านหน้านี่เป็นการซูมนะครับนะขยับเมาส์ไปด้านหลังเป็นการซูมออกนะเมาส์สำคัญนะครับดังนั้นอยากจะแพนทำไงครับอยากจะแพนกดเมาส์ค้างไว้ครับลูกล้อกลางค้างไว้พร้อมกับชิปเป็นการอะไรครับเป็นการแพนนะครับถ้าอยากออบิทกดอะไรครับเมาส์กลางแล้วขยับครับนะกดลูกล้อเมาส์แล้วก็ขยับนี่เป็นออบิทอยากแพนแล้วกดชิปนะครับใช้คล่องมือนะครับใช้คล่องมือนะครับโอเคครับนะเดี๋ยวเราพักเบรก15นาทีนะครับแล้วก็มาเวลา11โมงตรงนะครับนะครับเชิญครับเชิญครับ